สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะสำหรับคลิปรีวิวปากกานะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมีตัวอย่างนะคะปากกามาให้ดูหลากหลายนะคะก็ทุกตัวนะคะสามารถที่จะทำเลเซอร์ชื่อนะคะเพื่อเป็นของขวัญให้คนพิเศษได้นะคะจะได้ไม่ซ้ำแบบใครนะคะก็ปากกานะคะจะมีให้เลือกทั้งหลายแบรนด์หลายรุ่นนะคะแล้วก็หลายสีนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรุ่นแรกกันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวปาร์กเกอร์นะคะสำหรับตัวนี้ตัวนี้จะเป็น Parker Sonnet 07นะคะ Matte Black GT นะคะทรงด้ามสลิมนะคะจะดูหรูแล้วก็เวลาทำชื่อออกมาจะได้ค่อนข้างสีชัดแล้วก็สวยมากนะคะจะได้ชื่อออกมาเป็นสีทองตัดกันกับแหนบนะคะก็วันนี้มีตัวอย่างมาให้ดูนะคะทั้งสองรุ่นทั้งสองด้ามนี้เป็นรุ่นเดียวกันนะคะ Sonnet 07 Matte Black GT Slim นะคะก็สามารถที่จะเลือกฟอนต์ได้ตามชอบนะคะก็สามารถเราจะมีการออกแบบให้ดูก่อนนะคะตัวนี้นะคะเป็นแหนบสีทองนะคะดีไซน์การใช้งานของตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นหมุนนะคะหมึกข้างในนะคะสามารถซื้อเปลี่ยนได้เองเลยนะคะก็ใช้เป็นหมึกบอลเพนนะคะหรือหมึกเจลนะคะสำหรับตัวนี้นะคะค่ะรุ่นถัดไปนะคะตัวนี้จะเป็นตัวปากกาแบรนด์ครอสนะคะสำหรับแบรนด์ครอสรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นสตาร์ทราคาเริ่มต้นนะคะตอนนี้เป็นรุ่นที่นิยมมากเลยนะคะเพราะว่าราคาอยู่ไม่ถึง 1,000 บาทนะคะสามารถได้จับจองเป็นเจ้าของปากกาครอสนะคะที่เป็นแบรนด์ระดับโลกนะคะแล้วก็ดีไซน์ก็ดูสวยงามนะคะเรียบหรูนะคะสำหรับด้ามที่ถือให้ดูเป็นตัวอย่างตัวนี้นะคะเป็นด้ามสีดำเงาแหนบสีเงินนะคะเป็นทรงหมุนนะคะคอสคอนเวนไทน์นะคะก็มีตัวอย่างมาให้ชมนะคะสำหรับตัวนี้ด้ามสีดำเงินนะคะตัดด้วยอะไรแหนบสีเงินนะคะตรงนี้ก็จะมีคำว่าครอสนะคะแล้วก็ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะคะก็ดูสวยเรียบหรูนะคะสำหรับตัวนี้นะคะมาพร้อมกล่องใบรับประกันนะคะครบชุดนะคะรุ่นถัดไปนะคะจะเป็นตัวปาร์กเกอร์นะคะสำหรับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นปาร์กเกอร์ IM หมึกซึมโรโรบอลนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโมเดลที่ได้รับความนิยมนะคะเพราะว่าเป็นทรงที่ดูหรูมากนะคะเหมาะสำหรับงานเซ็นเอกสารนะคะตัวนี้จะใช้เป็นหมึกโรโรบอลนะคะแล้วก็มีแหนบให้ดู2แบบนะคะจริงๆรุ่นนี้จะมีหลายสีสีที่เรานำมาให้ชมวันนี้เป็นตัวอย่างตัวนี้จะเป็นสีแมตต์บลูนะคะตัวนี้จะเป็นสีนิกเกิล GT นะคะเป็นด้ามสีเงินนะคะแหนบสีทองนะคะเวลาที่เราทำชื่อนะคะก็สวยงามนะคะไม่ว่าจะทำชื่อนะคะเป็นชื่อแล้วก็นามสกุลนะคะสำหรับตัวนี้ใช้เป็นชื่อภาษาไทยพร้อมตำแหน่งก็ได้เช่นกันนะคะเหมาะสำหรับเป็นของขวัญในการเลื่อนตำแหน่งนะคะของขวัญวันเกิดนะคะของขวัญวันพิเศษนะคะก็สำหรับตัวนี้นะคะแมตต์บลูแล้วก็นิกเกิล GT นะคะตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์แหนบของเขาปาร์กเกอร์นะคะตัดด้วยตรงนี้วงแหวนจะมีคำว่าปาร์กเกอร์นะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นทรงเปิดปอกนะคะก็สวยหรูสำหรับด้ามถัดไปนะคะตัวด้ามถัดไปตัวนี้นะคะจะเป็นตัวรุ่นใหม่ของ Herbal นะคะเป็นแบรนด์ Parker เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นคอลเลกชันลูกรื่นนะคะบอลเพนนะคะดีไซน์ของ Herbal จะได้รับรางวัลของการดีไซน์นะคะส่วนตัวนี้เป็น Herbal New ก็คือว่าด้ามจะเล็กลงนะคะขนาดกระทัดรัดนะคะแล้วก็เวลาใช้งานจะดูสวยแล้วก็หรูนะคะสำหรับตัวด้ามที่ถือคือ Violet นะคะสี Violet นะคะก็เป็นด้ามสีออกม่วงอ่อนนะคะตัดด้วยอะไรสีเงินนะคะดูเข้ากันมากเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีคำว่า Parker นะคะแล้วก็เวลาที่เราทำชื่อออกมาจะได้ออกมาเป็นสีออกขาวๆเงินเงินแบบนี้นะคะจะดูเข้ากันกับแหนบมากนะคะเดี๋ยวให้ดูสีชื่อเวลาทำออกมาก็ชัดเจนนะคะสวยงามนะคะรุ่นนี้เป็นดีไซน์แบบกดนะคะใช้หมึกลูกรื่นนะคะ
สำหรับตัวด้ามถัดไปนะคะจะเป็นปากกาแบนครอสนะคะสำหรับคอสรุ่นนี้นะคะจะเป็นคอสคิกนะคะคอสคิกก็คือดีไซน์ของเขานะคะจะเป็นตัวไซส์เดียวกับเซนจูรี่เลยนะคะแต่ลักษณะการใช้งานจะเป็นทรงแบบกดนะคะที่เราเห็นตรงปลายหมึกตรงนี้นะคะจะมีพลาสติกคุ้มมานิดนึงตรงนี้นะคะเพราะว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับหมึกเจลนะคะเป็นตัวคอสคิกใช้งานแบบกดนะคะมี2สีนะคะเป็นด้ามเงินเงาโครมแล้วก็สีแมตต์แบล็คนะคะเวลาทำชื่อออกมาก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะนี่ก็จะมีคำว่าครอสนะคะโอเคสวยงามนะคะก็สามารถทำชื่อได้นะคะแล้วก็ตรงแหนบก็จะมีคำว่าครอสแบบนี้นะคะสำหรับด้ามถัดไปนะคะจะเป็นตัวแบรนด์อาร์ติเฟกต์นะคะสำหรับแบรนด์อาร์ติเฟกต์ตัวนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่นิยมนะคะเหมาะสำหรับให้ผู้ใหญ่เป็นของขวัญ นะคะราคาไม่สูงมากนะคะมีชื่อแบรนด์ตรงนี้อาร์ติเฟกต์นะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์อาร์ติเฟกต์ตรงนี้นะคะมาพร้อมตรงนี้จะเป็นตัวในส่วนของตัวปากการูปรื่นนะคะใช้งานแบบหมุนนะคะชื่อรุ่นของเขาคือยูโรป้าแร็กแบ็กจีทีนะคะเป็นด้ามสีดำเงาแหนบสีทองนะคะทำชื่อออกมาได้สีทองแบบนี้นะคะสำหรับยูโรป้าอาร์ติเฟกต์นะคะค่ะตัวด้ามถัดไปนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแบรนด์อาร์ติเฟกต์เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีสัญลักษณ์อาร์ติเฟกต์นะคะตรงนี้จะมีชื่อแบรนด์นะคะรุ่นนี้ชื่อรุ่นมัททาริก้านะคะเป็นมัททาริก้าสีบรัชก็คือสีออกเป็นเงินนะคะลายในตัวของเขานะคะจะสีคล้ายๆเป็นแบบเหมือนเป็นลวดลายสีผ้าไหมเลยนะคะสีเงินๆนะคะก็จะดูหรูอีกแบบนึงนะคะก็สามารถทำชื่อได้นะคะใช้งานแบบหมุนนะคะค่ะสำหรับตัวถัดไปนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปากกาแบรนด์รามี่นะคะสำหรับใครที่ชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบนะคะสะสมปากกาแบรนด์รามี่นะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นพิเศษก็คือเป็นรุ่นรามี่ออสตานะคะสำหรับตัวออสตานะคะปกติก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ 5-6 สีนะคะสำหรับคอลเลคชันปีนี้ออกมาเป็นสีใหม่นะคะตัวนี้ชื่อสีอซูนะคะแล้วก็จะมีอีกสีนึงเป็นสีคอสมิกนะคะก็สามารถที่จะทำชื่อนะคะเวลาออกมาก็จะได้เป็นสีขาวๆสวยแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัวด้ามถัดไปตัวนี้ตัวรามี่เขาจะมาพร้อมกล่องสีเดียวกันแบบนี้นะคะสำหรับตัวรุ่นถัดไปนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวปากกาปาร์เกอร์นะคะจอตเตอร์ปากหัวฟอลเทนเทนนะคะก็แถมมาเป็นไซส์ M นะคะสำหรับตัวนี้นะคะใช้หมึกกรอดก็ได้หรือว่าจะสูบหมึกนะคะตัวนี้เป็นจอตเตอร์สีบลูนะคะปากหัวคอแรงนะคะก็ทำชื่อได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับรุ่นถัดไปเป็นตัวจอตเตอร์นะคะแต่เป็นตัวรูปรื่นนะคะสำหรับปาร์เกอร์ตัวนี้จะเป็นจอตเตอร์สแตนเลสล้วนนะคะด้ามสีเงินนะคะแหนบสีทองนะคะใช้งานแบบกดเป็นแบบบอลเพนนะคะสำหรับตัวนี้เป็นตัวจอตเตอร์สแตนดาร์ดนะคะตัวด้านบนเป็นสีเงินสแตนเลสนะคะด้านล่างก็จะเป็นพลาสติกนะคะสำหรับตัวนี้เป็นบอลเพนเช่นเดียวกันนะคะค่ะก็สำหรับรุ่นถัดไปนะคะก็จะเป็นตัวแบรนด์ M&G นะคะสำหรับโมเดล M&G นะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นตัววูดนะคะก็เป็นตัวไม้นะคะก็จะมีมาเป็นสีไม้เป็นไม้จริงนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นปากกาไม้โลหะนะคะก็คือปอกเป็นโลหะนะคะแล้วก็มาพร้อมกับหมึกที่เป็นแบบหมึกเจลนะคะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูตัวนี้นะคะมาพร้อมหมึกเจลนะคะแล้วก็หมึกนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะไส้หมึกของ M&G ราคาไม่แพงนะคะก็มาพร้อมแพ็กเกจกล่องนะคะของเขานะคะก็น่ารักนะคะสำหรับตัวนี้นะคะมีแพ็กเกจกล่องให้นะคะโอเคก็นะคะก็มีทำเลเซอร์ชื่อได้เช่นเดียวกันนะคะก็
ก็จะมีไม้หลายสีนะคะเดี๋ยวเราให้ดูเวลาที่เราทำชื่อนะคะจะเป็นชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็สวยงามนะคะก็เหมาะสำหรับเป็นของขวัญพิเศษเลยนะคะสำหรับตัวแบรนด์ NMG ก็ตอนนี้มีมาหลายรุ่นนะคะเดี๋ยวจะทยอยอัพสต็อกให้ดูนะคะแล้วก็สำหรับเซตอย่างนี้ก็ราคาไม่แพงนะคะตัว NMG ก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ100กว่าบาทนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็อยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทนะคะก็ท่านใดสนใจรุ่นไหนอย่างไรนะคะขอข้อมูลเพิ่มเติมที่แอดมินได้เลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ